คุณผู้ชมครับสมมติว่าพี่พีตอนนี้เขาไม่รู้อะไรว่าเรากำลังขโมยสมบัติล้ำค่าของเขาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Vlog ครับและถ้าสมมติคุณผู้ชมครับไม่นี่ครั้งแรกซันนัทพงศ์ประกอบแก้วรับหน้าที่แสดงคุณผู้ชมตั้งแต่เสียงสลอรับหน้าที่อินเทอร์เทนคุณผู้ชมตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงจบวล็อกและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบวิดีโอของซันมากรวมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของซันพูดผิดอีกแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของซันแล้วเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่ไกลไกลที่สุดบนยุทธ์ซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะแต่ซันก็ต้องไปเรียนอยู่ดีเพราะว่าคุณชมจำได้ป่ะวอร์ริเดลซันจะไปตัดผมแล้วทีนี้ฝนมันตกแล้วซันเข้าไปแล้วช่างผู้ชายช่างตัดผมชายเขายังไม่มาตัดผมอ่ะไม่ค่ะช่างผมชายไม่มาผมสันยาวมากเห็นป่ะเห็นไหมอ่ะเห็นป่ะโอ้ยทำไมผมมันยาวจังมันยาวเท่าผมข้างล่างซันจะไม่ได้หมายความว่าถึงผมข้างล่างหรือว่าโอ้ยโอเคโอ้คุณผู้ชมเด็กดูเยอะ10:30 ครับซันยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะฮะซันวางแผนว่าซันจะไปแวะซื้อโกโก้หรือว่าไม่ก็ชาเนสที่ไหนสักแห่งคือซันเอาแก้วมาซันเตรียมแก้วมาคือมันเป็นแก้วเยติแต่มันเป็นของก๊อปโอ้โอ้โอเคซันไม่เห็นอะไรซันนำแก้วตกแต่ซันทำเป็นซันไม่มีอะไรยุ่งกับแก้วไม่รู้จักแก้วเลยคุณอาข้าวชาเนสจะใส่นี้ได้ไหมได้ค่ะได้เนี่ยครับสนาชาเนสครับคือบางคนสงสัยเนี่ยทำไมฉันไม่สั่งโกโก้ทำไมสั่งโอนตินทำไมฉันไม่สั่งน้ำแดงโซดาทำไมฉันไม่สั่งอะไรอย่างอื่นแต่คุณผู้ชมครับนี่มันซันไงโอเคฉันสั่งฉันเป็นคนจ่ายเงินโอเคเงินนี่เงินซันโอเคป่ะเอออุ้ยแก้วโคตรใหญ่อ่ะโอ้ยหล่อมันจะหนีไปไหนวะชาเนสเนสชาเนสมันซ้ายฉันเกินแก่ใครครับคุณผู้ชมครับทำไมฝั่งตรงข้ามของซันติดมากอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วหางแถวไม่มีอ่ะคุณผู้ชมอ่านี่หางแถวหายไปแล้วแต่ข้างหลังอ่ะติดมากอ่ะเฮ้ยพี่อย่าไปพี่ไอรถฝั่งนั้นมันติดพี่อย่าไปพี่รถฝั่งนั้นมันติดรถพี่อย่าต้องเปิดกระจกตัวพี่อย่าไปพี่ฝั่งนั้นมันติดพี่ฝั่งต้องการอะไรอยากโอ้ยถ้าหอบ้าเหรอพี่คุณผู้ชมครับคาสของเราเไม่ใครอยากใครว่าแม่งเอาไงเอาไงกูวะฮะอาจารย์ก็ทำยังไงกันวิชานี้มีเฉพาะปรึกษางานเท่านั้นนะผมไม่มีเรียนถือว่าเป็นเรื่องดีถือเป็นเรื่องดีโอเคพี่พีแต่งตัวชุดนักศึกษาโอ้โหเยอะโอเคพวกเขาแต่งตัวชุดนักศึกษากันหมดครับคุณผู้ชมครับซันก็แต่งเหมือนกันแต่ซันเปลี่ยนมาก่อนเพราะอะไรเราแต่งแล้วเราออกมาแล้วเราไม่รู้ไงเราออกมาแล้วเราพอเรารู้ว่าคาสถูกแคนเซิลคาสถูกอะไรสักอย่างลบกลับบ้านมาบ้านพี่พีเพื่อจะมาคุยงานต่อถ้าสมมติอาจารย์ได้ดูอยู่ถ้าสมมติอาจารย์มองซันอยู่ถ้าสมมติอาจารย์ look in my eyes คุณผู้ชมครับก่อนอื่นซันแนะนำอันนี้เพื่อนของซันชื่อมนนะครับซึ่งมนไปก็ไม่ใช่พี่ๆเข้าห้องน้ำอยู่ครับและซันเคยบอกคุณผู้ชมแล้วว่าพี่สะสมตุ๊กตาข้างหลังนี้ครับคุณผู้ชมมูลค่าแสนกว่าซึ่งซันจะขโมยตุ๊กตาของพี่ๆเป็นตัวโจ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้พี่ๆบอกว่าราคาทั้งหมด 17,000 บาท 17,000 บาทเอาไหมเอาไม่รู้หรอกพี่พีครับทำอะไรอยู่ชิวพี่พีงั้นเดี๋ยวน้องกลับก่อนนะเดี๋ยวน้องกลับบ้านก่อนนะได้คุณจะอยู่นะได้บ๊ายบายโอเคซึ่งถ้าสมมติเราเอามาหารกันนะเท่าไหร่หมื่นกว่าก็น่าจะได้กันสักคนละเยอะอยู่ไปคุณผู้ชมเอากระเป๋ากูไปไหนวะเนี่ยกูไม่ได้กระเป๋ามาดีกว่าซังมันกระเป๋าตรงนี้พี่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้
เรื่องงานเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะโอเคพี่น้องกลับบ้านแล้วครับผมครับซึ่งคุณผู้ชมครับสันว่าพี่พีตอนนี้เขาไม่รู้อะไรว่าเรากำลังขโมยสมบัติล้ำค่าของเขามาเราลองดูดิให้คุณผู้ชมดูตัวนี้ครับคุณผู้ชมเป็นตัวโจ๊กเกอร์ที่ฮิวเลเจอร์ปะที่มันเล่นแบทแมนภาคนั้นอะเท่าไหร่นะเนี่ยตัวเนี้ย17,000ครับซึ่งถ้าสมมติเราหารกันอะสันว่าได้เยอะอยู่ห้าเออ15,000ตัวนี้ครับมันดัดได้นะเว้ย15,000ครับคุณผู้ชมเจ๋งอุ้ยเฮียไม่มีอะไรพี่น้องกำลังจะกลับบ้านไม่มีอะไรพี่เห็นเมื่อไหร่ในมือได้อะไรอ่ะไม่มีอะไรอะไรน้องไม่มีอะไรพี่น้องไม่เกี่ยวกันมนนั่นแหละเอามาไม่เกี่ยวซันไม่เกี่ยวเลยมอนเอามาคือผู้ชมก็จะมาห้ามซันน้องไม่เกี่ยวนี่ขโมยเลยเหรอไม่ทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่ต้องหยิบเลยเหรอทำไมเป็นคนแบบนี้น้องไปซึ่งตอนนี้ครับผู้ชมครับซันมาถึงร้านตัดผมที่ซันมาตัดตอนนั้นแล้วช่างตัดผมชายไม่อยู่ร้านนั้นคือวันนี้หลายๆอย่างค่อนข้างเปลี่ยนครับผู้ชมครับจากเดิมซันต้องไปเรียนที่มงเทพแต่ซันไม่ต้องไปแล้วซันคุยงานอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วส่งงานให้อาจารย์ทางไลน์ซันเลยคิดว่ามันมีเวลาเหลือก่อนที่ซันจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นซันกำลังจะตัดผมคือซันไม่รู้ว่าซันจะผมชายมาหรือเปล่าวันเนี้ย ตัดผมมาไม่มาครับช่างนั้นผมไม่มาพี่จะเปิดร้านตัดผมทำไมอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมถัดมาจากร้านตัดผมที่ซันเดินมาต๊อกมีร้านตัดผมนี้ด้วยครับโอ้มันมีร้านตัดผม2ร้านซันว่าซันตัดร้านนี้ดีกว่าก็คืออยากให้เสร็จๆไปเลยวันเนี้ยซันไม่รอร้านนั้นละโอเคคุณผู้ชมลองดูทรงผมที่ซันจะกำลังจะตัดมั้ยลองดูมั้ยโอเคบูมโอ้ยังไม่ตัดเลยอ่ะซันรอเล่นแต่นี่เอาจริงละบูมโอเคโอ้นี่คือทรงผมใหม่ของซันลองทรงโอ้โอ้โอ้ว้าวโอ้วันหลังกูจะไม่ตัดร้านนี้อีกละวิสซี่มาหาซันที่บ้านนะครับเรากำลังจะออกไปข้างนอกเพื่อนของซันอีกคนนึงกำลังจะมารับซันที่บ้านวิสซี่มาจากลาลามูฟทำงานมาเหนื่อยๆฮะผู้ชมครับตอนนี้ซันกำลังจะออกไปข้างนอกฮะที่ซันใส่หมวกโอเคไม่ได้ว่าซันชอบใส่หรือไม่ได้ว่าซันอยากจะใส่หรือไม่ได้เป็นแฟชั่นแต่ว่าทรงผมของซันมันบังคับให้ซันใส่5:40 ครับผู้ชมซันบึ้งมาถึงที่นี่ซันออกจากบ้านตอนกี่โมงรู้ป่ะ4:40เราไม่ต้องเราคือตรงคือวันนี้เราไม่ต้องแปะเข้าอู่ก็ได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรรถติดถ้ารถไม่ต้องเข้าอู่ด้วยมั้ยป่ะถ้ารถติดไงถ้าเข้าอู่ก็รถไม่ติดรถไม่ติดก็เลยเข้าอู่แต่วันนี้มันรถติดก็เลยไม่ต้องเข้าอู่ฉลาดโง่เราจะมาสัมภาษณ์กันครับผู้ชมครับว่ารอยมี่ตอนนี้คุณรอยมี่สวัสดีครับเป็นเหี้ยอะไรหิวไม่ๆยังไม่ถามอย่าเพิ่งสึกตอบโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันอยู่กับรอยมี่นะครับรอยมี่สวัสดีครับสวัสดีสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในท้องของคุณรู้สึกหิวมันปั่นป่วนเหมือนมีเด็กวิ่งอยู่ในท้องเฮ้ยแล้วบอกว่าสิวะเนี่ยหิวไอ้เหี้ยนี่เลี้ยงกุมารไอ้เหี้ยนี่เลี้ยงกุมารในท้องรอยมี่เลี้ยงกุมารรอยมี่มึงรู้ว่ากูตะโกนว่าอะไรตะโกนว่าอะไรไม่ต้องขอแล้วพอร้อยมี่ร้อยมี่หมาว่ะเนี่ยเนี่ยหมาเนี่ย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 หมาเนี่ย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 หมาเนี่ยเนี่ยหันมาก่อนนี่หันหมาไอหมาหันไอหมาหันมาก่อนโอเคครับโอ้ร้อยมี่งวดที่คนเขาเดินออกมาเนี่ยหรือว่าของมันหมดแล้ววะน่าจะใช่น่าจะหมดจริงปะกลับกันดีกว่าเฮ้ยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่หมดนะแล้วขายไม่ออกเลยคืออะไรวะหน้ามึงไงฮะซึ่งคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าซันใส่รองเท้าแตะมานะฮะถ้าสมมุติซันเดินเท้าเปล่าคุณผู้ชมก็รู้ว่าซันเจ็บซันโดนไม่ไหวแต่ว่ารอยมีรู้ป่ะถ้าเท้ากูเป็นยังไงรู้ป่ะถึงจะไม่เจ็บไม่อยากเหมือนหน้ามึงอะเพราะหน้ามึงหน้าด้านบุ๊ดคุณรู้ป่ะถ้าสมมุติกูมีเงินเท่าไหร่ถึงจะรวยไม่รู้เท่าสีบนหน้ารอยมีอะมันยากหาอะไรนะมึง
ไปทางปกติดิว่าเขาเดินกันยังไงอ่ะแล้วมึงจะเดินให้ยากทำไมกูไม่ชอบความง่ายเฮ้ยเลยมี่กูเกิดมากูไม่ได้เกิดมาแบบกองเงินกองทองกูไม่ได้เกิดมาความง่ายได้นะเลยมี่กูเกิดมาสิ่งแรกเลยคือยากคิดดูหมอเอากูไปทดลองความยากความอดทนกูในเตาอบกูต้องร้อนแค่ไหนเลยมี่กว่ากูจะได้เกิดมาเดี๋ยวมีแม่บ้านออกมาบอกว่าน้องเป็นเหี้ยอะไรเลยมี่มึงคิดว่ากูควรใส่หมวกหรือไม่ควรใส่กูว่าฮะควรใส่หมวกหรือไม่ควรใส่ใส่เถอะสั้นทรงผมส้นตีนนะไม่เอาใหม่อีกเขาบอกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมึงโดนไอ้สั้นมึงไม่ต้องใส่หรอกจริงปะเนี่ยไอ้อันนี้กูเขยปะอันนี้กูถามตรงไม่ต้องแบบจริงปะจริงแค่นี้ก็เท่แล้วโอเคพอลอยมีแนะนำกูจะใส่จริงๆกูหลอกมึงอยู่เว้ยจริงเหรอหน้าส้นตีนมากพอใส่สะเทือนใจนะลอยมีกูเอาตรงๆกูไม่รู้หรอกตอนนี้กูไม่รู้ว่ากูจะแย่ระหว่างมึงว่ากูหรือมึงพูดความจริงแต่กูสะเทือนใจคุณชมบางคนอาจจะสงสัยรอยมี่เรียนคณะอะไรครับเรียนป่ะทำไมรอยมี่ไม่เรียนพวกคณะอาร์ตศิลป์น่ะทำไมกูต้องเรียน มึงชอบสร้างภาพมึงไม่ต้องเอาคณะกูเป็นเดิมพันก็ได้นะเว้ยสันถ้าพูดถึงเรื่องจริงๆแล้วอ่ะมึงก็ต้องให้เกียรติกันด้วยนะเว้ยว่าใครเขาเรียนอะไรขอโทษแต่จริงแล้วกูรักมึงนะรอยมี่กูไม่เคยรักสิวถ้ามึงเอ้ยไม่ใช่กูไม่เคยรักไรมี่เท่าสิวเอ้ยเชื่อกูพูดผิดอีกแล้วฉันไม่เคยรักสิวของไรมี่รอยมี่ฉันพูดผิดอีกแล้วฉันไม่เคยเห็นหน้ารอยมี่คุกขาเอ้ยฉันพูดผิดอีกแล้วอ่ะทำไมต้องพูดผิดตลอดเลยวะเดี๋ยวฉันจะแกล้งเด็กโดยการสะกิดไม่แต่จริงๆเราเดินไม่ออกแล้วโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันถึงบ้านแล้วครับซึ่งฉันอยากจะบอกอุ้ยฮึฉันลืมซันเคยไปงานเกษตรปีที่แล้วนะครับแล้วซันก็เคยทำคลิปกับเพื่อนด้วยนี่ฮะการแสดงจากชมรมเทียนของการจัดงานในปีนี้ครับIt's been a long day without you. เจ๋งมากครับฉันอยากจะใช้เวลากับเพื่อนๆฉันชอบทำคลิปแบบนี้กับเพื่อนๆแต่ฉันคงจะไม่ได้ค่อยได้ทำเพราะฉันไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปแนวนี้เอาเป็นว่าถ้าสมมติผู้ชมชอบวิดีโอของฉันร่วมกด Subscribe เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบน YouTube รักคุณผู้ชมมากครับสำหรับวันนี้ Vlogขอตัวลาไปก่อนเพราะฉันก็จะขอตัวลาไปตัดแล้วเราจะกันVlogหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ